อ้าวสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมานี่แกะกล่องเมื่อกี้มาส่งใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยสั่งอะไรนะน่าจะสั่งยาสีฟันที่เป็นแบบทำให้ฟันขาวๆอ่ะฟอกฟันไว้อ่ะอันนี้สั่งไว้ประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วจนลืมแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเขายังไม่มาสักทีดู TikTok หรือดูใน YouTube แล้วมันก็โฆษณาลอยมาไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาแกะกล่องแล้วก็มาใช้กันเลยขออภัยมือดำเล็บดำไปหน่อยวันทำกระทงแฮ่ยางกล้วยโดนลองนี่ดูฟันป้านี่มันเหลืองอ้าเด็กๆเหลืองเหลืองอ่ะเหลืองมากเตรียมยาเยี่ยมเลยรีวิวไปเลยแกะกล่องพร้อมรีวิวเฮ้ยเปิดกันไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยเปิดอย่างนี้เหรอก็เปิดอ๋อมันออกมาทั้งแห้งลืมเป็นฝาแยกกันมันออกมาทั้งแห้งเหรอเฮ้ยอันนี้แยกกันป่ะโอ้ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นหัวแบบหัวปั๊มแยกกันเขาใช้เยอะป่ะเขาใช้น้อยเขาใช้เยอะน้อยใช้เยอะเอาเห็นไหมเป็นม่วงเออม่วงเขาใช้เยอะป่ะเขาบอกว่าให้ เห็นที่โฆษณาว่าขาวนี่ครั้งแรกเลยนะดูไว้นะขาวไหมตอนเนี้ยไม่เท้าไม่มีใครบอกขาวเลยบอกเหลืองแล้วจะใช้เยอะเลยเยอะเลยนะยังไม่นานกินน้ำมันย่าไปเหลืองย่าไม่ยอมแปลงฟันย่าไม่ยอมแปลงฟันย่าอยู่ใกล้ย่าฟันเหลืองอ่ะมังกรฟันไม่ใช่นุชังดึงเดี๋ยวว่าเลยเหมือนสับปะรดเลยหรอถอดแว่นกระแดงอ่ะเด็กบอกเหมือนสับปะรดดูดีไม่ออกเลยมันไม่ออกเลยไม่เผ็ดนะมันเย็นเย็นนิดหน่อยเองโอเคขอมันทำไมอ่ะเล่นเหรอเล่นไม่ได้ตัดหรอกไอ้ที่ใส่ดอกไม้เฉยๆขอย่องยังเหลืออยู่เลยต้องแปรงนานไหมเนี่ยแล้วก็ถ้าเวลาสิบเวลาหนึ่งจะนับถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เอ้าพอแค่นี้พอยังสิบสี่เหรอขอดูฟันหน่อยนี่เพื่อนยิงก็ลีพี่ไปยิงไหมไม่ยิงบนปากกันไอ้ที่หนูเล่นประจำบนปากก่อนเพื่อนที่ฟันของหนูเป็นลูกชิ้นไอ้ที่ได้ยินฟันของหนูด้วยจ้ะยังล้างไม่เกี่ยงไงไงอ่ะให้เพื่อนๆดูก่อนฟันขาวเฮ้ยขาวขึ้นจริงๆเหรอใช่ว้าวเด็กยังบอกว่าฟันขาวเลยเดี๋ยวมาดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก่อนแต่มันเหลือนิดๆเฮ้ยขาวจริงเหรอวะดูดิโอ้โหงั้นล้างเพื่อนๆดูก่อนอ่ะสวัสดีบ๊ายบาย